ขอขมาให้เจ้ากรรมนายเวรหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เราเกิดมาบิดคุณบิดามารดาให้อโหสิกรรมเมื่อให้อโหสิกรรมเสร็จแล้วเราก็จะสำเร็จในเรื่องที่เราต้องการก็คืออาจารย์จะบอกว่าเมื่อเวลาเปิดบุญนี้จะให้เราอธิษฐานว่าเรื่องอะไรก็ได้ที่เราต้องการในขณะนั้นอย่างเช่นว่าปีนี้อยากได้2ขั้นสมมติยกตัวอย่างคือส่วนเรื่องนี้นี่ทางในอาชีพรับราชการนี่หลายคนก็อยากได้2ขั้นอาจารย์บอกว่าอย่าอยากได้ถ้าอยากได้มันยิ่งห่างถ้าอยากได้มันยิ่งห่างถ้าปล่อยวางแล้วจะมาอาจารย์พูดอย่างนี้เราก็นำมาพิจารณาว่าปล่อยวางนี่คืออะไรเราก็เลยมาแปลว่าคำว่าปล่อยวางนี่ก็คือแปลว่าไม่ให้คิดว่า2บวก2ต้องเป็น4 2บวก2อาจจะเป็น5ก็ได้2บวก2อาจจะเป็น10ก็ได้อ๋อก็มานั่งมาพิจารณาดูว่าคำว่าวางอาจารย์จะพูดสั้นๆว่าอาจารย์จะสอนว่าให้วางวางความรู้สึกนั้นวางแม้แต่ว่าคนที่ทำให้เราพอใจเราก็อย่าไปดีใจคนที่เราทำให้เราเสียใจอาจารย์ก็บอกว่าเราก็อย่าไปเสียใจเราก็เฉยๆเราวางกับอาจารย์ก็บอกว่าให้เราแผ่เมตตาให้คนที่ทำให้เราพอใจและคนที่ทำให้เราไม่พอใจให้วางวางอยู่เฉยๆแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแม้นคนมายอคนมาด่ามาว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็เฉยๆเราก็บอกว่าอ๋อเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีคนมาว่าเราเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็เฉยๆเราก็บอกว่าอ๋อเขาก็ช่างเขาเถอะนะนี่คือการ